ศิระคองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภูที่ให้อุตสาหกรรมไทยครับอุตสาหกรรมไทยสามารถพัฒนาทัดเทียมต่างประเทศนะครับศิระคองพัฒนาโดยทีมคนไทย 100% นะครับเราและก็เพื่อที่จะให้เราใช้ Deep Learning นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ใช้แข่งกับต่างประเทศได้ด้วยนะครับก็กลุ่มพัฒนาจากทั้งอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อาจารย์มหาลัยทำร่วมมือกันนะครับเสื้อคอเป็นรางวัลนะครับได้รับรางวัลที่เรียกว่านักเทคโนโลยีดีเด่นนะครับเป็นกลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่นที่ได้เป็นรางวัลพระราชทานนะครับในปี2562จากสมเด็จพระเทศนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเสื้อคอเกิดจากไหนเสื้อคอเกิดจาก3หน่วยงานนะครับ3หน่วยงานก็คือมีมหาลัยขอนแก่นมีราชกระบังแล้วก็มีพระนครเหนือ3หน่วยงานนะครับแล้วก็จะมี3บริษัทที่เข้าร่วมก็คือบริษัทซีเกต TSC แล้วก็ CPF นะครับแล้วก็ซีร่าโรบอติกเนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเป็นสปินออฟที่อยู่ในโครงการนะครับในปี3ปีที่แล้วนะครับเราขอทุนจากสกว.ร่วมกับ3บริษัทนะครับ3มหาลัยจากสกว.ก็ให้ทุนมานะครับในการพัฒนาซีร่าคอขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ก็เรียกว่าการทำซิสเต็มอินทิเกรชันโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับโดยใช้ deep learning นะซึ่งเราก็เอาซีร่าคอเนี่ยเรื่องแรกแล้วเราก็ใช้ซีร่าคอในการที่จะอินทิเกรตงานให้กับซีเกตทำช่วยกับ CPF อะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราตั้งไข่กับองค์กรที่เขาเรียกว่าได้ใช้งานจริงๆแล้วก็เป็นต้องการเป็นพาร์ทเนอร์ได้อยากลองใช้ตัว deep learning ครับเพราะนั้นเราก็เขาเรียกพัฒนาจากการใช้งานทำไปพัฒนาไปทำไปพัฒนาไปนะครับจนกระทั่งตอนนี้เครือข่ายในของซีร่าคอเราก็ค่อนข้างขยายนะครับขยายไปไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานให้ทุนต่างๆนะครับทางด้านวช.สกว.หรือว่าสวทช.นะครับลงไปถึงมหาลัยนะครับมหาลัยก็มีทั่วประเทศตั้งแต่ขอนแก่นปัญญาภิวัฒน์นะครับสวนดุสิตนะฮะพระนครเหนือจุฬามหิดลเกษตรนะครับก็ทุกตอนนี้เครือข่ายมหาลัยกับเครือข่ายการศึกษาเราทั้งประเทศนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งครับรวมไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมก็มีเจ้าเดิมที่สนับสนุนก็คือ Seagate TSC CPF รวมไปถึงกลุ่มที่ใช้เพื่อพัฒนาในบริษัทกันเองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น SCG Kubota นะครับ Toyota แล้วก็ Ford นะฮะ Fordโลโก้ตกไปนะครับนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆเหล่านี้ก็ทดลองใช้นะครับผมมีตัวอย่างอยากจะให้ดูนะครับเป็นทดลองใช้อยู่นะครับเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลบางอย่างนะครับที่มันเป็น confidential ก็เลยขออนุญาตแชร์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขอโทษจริงๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างการใช้งานจริงๆด้วยครับก็หลายบริษัทก็ไปใช้นะครับแล้วก็พัฒนาอย่างเช่นของ Toyota เองหรือว่าของคูโบต้าเองก็ไปลดต้นทุนในการที่จะใช้ตัว Deep Learning จากต่างประเทศรวมไปถึงเรื่องการอินทิเกรตงานบางอย่างด้วยนะครับซีร่าคอคอมมูนิตี้ปัจจุบันนะครับก็ทุกท่านนะครับเข้าไปร่วมได้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับตอนนี้ที่ผมแคปเจอร์มาประมาณ 3,100 นะครับซึ่งปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณ 3,900 แล้วนะครับก็น่าจะใกล้เคียง 3,900 แล้วนะครับในกลุ่มคอมมูนิตี้ก็จะมีการตอบคำถามโพสต์ผลงานนะครับทุกท่านเข้าไปถามคำถามในการใช้งานได้นะครับมี QR code สแกนนะครับท่านสแกนหยิบสแกนขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งคำถามนะแล้วรวมไปถึงมันมีตำแหน่งที่เรียกว่า about นะครับท่านกดอะไรที่กับ about เนี่ยก็จะมีลิสต์เลยนะครับว่าซอฟต์แวร์เราซัพพอร์ตที่ไหนบ้างเรียนรู้การใช้งานยังไงนะครับ
เราเปิดให้ทุกท่านเข้ามาในคอมมูนิตี้นะครับเราถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ของคนไทยในด้าน Deep Learning ที่อยากจะเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมนะครับก็นี่คือทีมงานเล็กๆของเรานะครับคือเรามีทีมงานประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะมากจะเพียงแต่ว่าเรามีเครือข่ายเยอะนะครับเครือข่ายการทำงานเราเยอะไม่ว่าจะภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการศึกษานะครับอันนี้คือน้องๆโปรแกรมเมอร์น้องๆวิศวกรที่ร่วมงานพัฒนานะครับเป็นทีมพัฒนาของคนไทยทั้งหมดนะครับล้วน 100% นะครับก็ยังอยากให้ทุกท่านสนับสนุนนะครับสนับสนุนซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของไทยเพื่อที่จะต่อสู้กับคือแข่งกับต่างชาติให้ได้นะครับก็หวังคาดหวังนะครับว่าเราสามารถที่จะแข่งกับเขาได้นะครับเจอพอรันที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีในUbuntu 16 Ubuntu 18นะครับ Windows 10นะครับ Windows เป็นน้องใหม่นะ Windows เนี่ยเราเพิ่งที่จะพอร์ตแล้วก็สามารถที่จะทำให้มันเสถียรนะครับก็เป็นรุ่นทดลองใช้ครับทุกคนเข้ามาแล้วก็ทดลองไปใช้นะครับมีไลเซนส์ก็กรอกไลเซนส์มานะครับไม่ต้องกังวลเรื่องไลเซนส์นะฮะเพราะว่าคือเราต้องมีไลเซนส์ออกไปเพื่อว่านะครับทางหน่วยวิจัยทางเช่นสปวเองเนี่ยเขาก็อยากกำหนดดูว่าเราได้ใช้งานไปจำนวนเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็คือในซีลาคอเนี่ยเราทำงานเป็นแบบนี้ครับท่านคือในภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เขามีกำลังจ่ายเนี่ยเขาได้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางอย่างกับเรานะครับอย่างเช่นเงินเดือนน้องๆนะครับหรือแม้กระทั่งโปรแกรมเมอร์นะฮะแต่ส่วนที่เราให้ฟรีนะครับก็คือภาคการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมมัธยมนะครับมหาลัยอันนั้นคือเราให้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ครับก็คือส่วนหนึ่งที่เราเก็บไลเซนส์นะครับเราได้เงินมานะครับเราก็พัฒนาของเพื่อที่จะให้กับภาคการศึกษานะครับเพราะนั้นมันก็เลยอาจจะต้องรบกวนหลายๆท่านที่มีกำลังก็ช่วยคอนทริบิวในเรื่องของค่าไลเซนส์มาแต่ว่าหลายท่านถ้าไม่มีกำลังก็ไม่เป็นไรนะครับก็อีเมลมาหาพวกเรานะครับเราก็ยินดีให้ใช้ฟรีนะครับไปตลอดช่วงอย่างเช่นปี2ปีอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคือท่านลองนึกดูว่าถ้ามันมีแพลตฟอร์มอะไรอย่างเช่น MATLAB สมมุตินะครับท่านใช้ LabVIEW บางทีการรีเควสต์ฟีเจอร์หรือการรีพอร์ตบั๊กหรือว่าการที่พูดคุยกับโปรแกรมเมอร์ที่เป็นนักพัฒนาเนี่ยท่านไม่มีโอกาสเลยบางทีนะครับแต่ถ้ามันเป็นของคนไทยอย่างเช่นของศิลปกรเป็นของโปรแกรมเมอร์เดี๋ยวตอนบ่ายท่านจะเจอเป็นเฮดโปรแกรมเมอร์ท่านคุยได้เลยฮะท่านมีบั๊กท่านมีรีพอร์ตท่านอยากได้ฟีเจอร์ไหนเนี่ยเราคุยกันได้เพราะว่านี่มันคือของคนไทยด้วยกันนะครับและนอกจากนี้มันก็จะมีของเจสันนะครับที่เรา อยู่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่ซัพพอร์ตด้วยนะครับและนี่คือศิลปคอนะครับศิลปคอท่านนึกถึงว่ามันไปใช้ที่ไหนบ้างนะครับก็ท่านลองนึกถึงเมื่อปีที่แล้วตอนโควิดมาใหม่ๆนะฮะตอนโควิดมาใหม่ๆก็จะมีงานอันนึงที่เข้าไปช่วยนะครับของทาง CP นะฮะเพราะ CP เขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตในเรื่องของทุนวิจัยเรานะครับงั้นเมื่อสักปีที่แล้วเราก็จะมีการเขาเรียกว่าไปช่วยงานที่ CP นะครับในเรื่องของการนำระบบนะครับไปช่วยในการตรวจสอบคุณภาพนะครับนะในการผลิตหน้ากากอนามัยนะครับเราก็ใช้กล้องตัวนี้ฮะกล้องที่เป็นกล้องบัสเลอร์ธรรมดานะแล้วไลติ้งนะฮะไลติ้ง LED ธรรมดาเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเพราะว่าอะไรเราให้คอนดิชันมันเลิศนะครับซีลิคอนก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ทำให้การผลิตหน้ากากนะครับสามารถเสร็จได้ภายใน5สัปดาห์นะครับจริงๆต้องขอบคุณพี่โกนะพี่โกอยู่ตรงนี้พี่โกเป็น EVP ของ CPF นะครับซึ่งแกก็เข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็อยากจะให้เสร็จภายใน5สัปดาห์นะครับตรงดีไซน์อัลกอริทึมในการดีเทคว่าคุณภาพมันได้เนี่ยเราเสร็จภายในสัปดาห์เดียวนะครับนะฮะเพราะนั้นถือว่า Deep Learning เนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับลองนึกภาพนะหูนะฮะถ้ามันขาดนะครับหรือมันพับนะครับหรือมีรอยย่นนะฮะถ้ามันเป็นฟีเจอร์เอนจิเนียริ่งแบบเดิมนะครับมันก็จะใช้เวลานะครับแต่พอใช้เป็น Deep เนี่ยเราก็ถ่ายภาพอันนี้ของดีอันนี้ของเสียอันนี้ของดีของเสียเข้าไปแล้วก็ให้ AI มันเลิร์นนะครับมันก็ใช้เวลาสั้นมากนะครับอันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณกลางปีที่แล้วก็มีอีกอันนึงที่เราช่วยในเรื่องของโควิดนะครับก็คือเรื่องของการทำระบบที่
คำนวณระยะห่างนะครับจะเรียกว่าเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราคลายล็อกดาวน์รอบแรกนะฮะเราก็ต้องมาคุมระยะห่างทางสังคมนะศิลคอก็เข้าไปช่วยนะครับก็เป็นข่าวอยู่พักนึงนะครับก็ทุกวันนี้ก็ไปใช้ในหลายโรงงานอย่างเช่นของ CCG ก็ไปช่วยในการดูว่าผู้รับเหมานะครับหรือว่าพนักงานอยู่ใกล้กันเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเตือนอะลามด้วยล่าสุดนะฮะล่าสุดก็เมื่อเดือนที่แล้วโดยประมาณนะครับก็คือเราก็เอา AI นะครับ Deep Learning เข้าไปตรวจสายพันธุ์โควิดนะครับซึ่งเราก็แปลงรหัสพันธุกรรมนะครับรหัสพันธุกรรมที่เป็นสายจีโนมนะครับให้เป็นภาพหลังจากนั้นเราก็แปลงเข้าไปใน Deep Learning เพื่อให้มันเรียนรู้แล้วก็จำแนกสายพันธุ์ได้นะครับท่านทราบไหมครับว่าเป็นข่าวเมื่อวาน 2-3 วันเนี้ยนะครับว่าในกรุงเทพเจอเชื้อ2สายพันธุ์ 2สายพันธุ์นะ2สายพันธุ์ด้วยกันจำนวน7คนนะครับที่เป็นอยู่ในก่อสร้างนะครับจะบอกว่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังนะครับก็คือเราใช้ศิลคอนะครับในการที่จะตรวจตรงนี้เจอนะครับก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่เราคอนทริบิวให้นะครับกับทางพี่เพื่อที่จะให้เราเฝ้าระวังได้นะครับเพราะว่าถ้าเคสอย่างเงี้ยถ้าเจอว่ามันมีการข้ามสายพันธุ์เมื่อไหร่มันก็อาจจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยครับซึ่งตรงเนี้ยการใช้ Deep Learning หรือใช้ AI เนี่ยมันช่วยทำให้เราวิเคราะห์ได้รวดเร็วนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้งานวิจัยนะครับมันไปถึงการใช้งานจริงๆอันนี้ก็คือภาพที่เราได้รับรางวัลเมื่อปี62นะครับจากสมเด็จประเทศก็ได้รับรางวัลนักช่วยดีเด่นนะครับโอเคนะครับศิลคอจริงๆเนี่ยถ้าเราจะให้ definition ของมันก็คือมันเป็นมันสมองนะครับหรือเรียกว่า brain power นะครับแล้วก็อีกอันที่เราบวกเข้าไปคือ connectivity นะครับคือมันสามารถเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงจากเซ็นเซอร์ต่างๆวิชั่นเซนเซอร์นะครับแล้วมันสามารถเอาสิ่งที่มันเชื่อมโยงมาไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเซนเซอร์เข้ามาเนี่ยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์นะครับพอคิดวิเคราะห์เสร็จก็มาสั่งการไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เป็น PLC นะครับหรือส่งผ่านโปรโตคอลต่างๆไม่ว่า MQTT Modbus หรือ EtherCAT นะครับ3อันนี้เป็นโปรโตคอลที่เราซัพพอร์ตอยู่นะครับนอกจากนี้เรายังส่งข้อมูลขึ้นไปคลาวด์คอมพิวติ้งได้นะครับในกรณีของโควิดเมื่อกี้นะฮะก็เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับเราศิลคอเข้าไปอยู่ในคลาวด์คอมพิวติ้งเพราะนั้นศิลคอถ้า definition ของมันจริงๆนะก็คือมันสมองก็คือ brain power กระบวนการคิดกับ connectivity นะครับทีนี้การ connect นะครับการ connect นะครับมี connect อะไรได้บ้างนะครับรูปนี้นะฮะเราเป็นคำอธิบายนะครับว่าสิ่งที่เรา connect เนี่ยมี connect อะไรได้บ้างนะก็เริ่มตั้งแต่อะไรบ้างนะครับมันสมองในที่นี้คือมันสมองนะครับสิ่งที่เป็นอินพุตทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากกล้องนะครับกล้องตรงนี้ที่เป็นอินพุตเข้ามานะครับก็จะมาจากหลายอย่างก็คือไม่ว่าจะมาจาก USB IP GIG E นะครับเข้ามาเป็นอินพุตให้เข้ามานะครับตัวที่รับอินพุตตรงนี้เราใช้ ROSในการที่จะเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการผ่านข้อมูลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้น ROS คือระบบปฏิบัติการพื้นฐานที่นำเข้าข้อมูลจากเซ็นเซอร์หรือวิชั่นต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของข้อมูลที่มาจากตัวที่เป็นโปรโตคอลต่างๆนะครับส่งผ่านไปทางโรบอทนะครับหรือว่าแสดงผลแล้วแต่พวกนี้ก็คือส่งผ่านตัว ROS ขึ้นมานะครับพอผ่านตัว ROS ขึ้นมาก็มาคำนวณเสร็จแล้วก็ส่งผ่านขึ้นไปไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะครับผ่าน REST API ครับเพราะนั้นเชื้อคอมันเหมือนเป็นชุมทางนะเป็นชุมทางแล้วก็ไม่ใช่แค่ชุมทางอย่างเดียวนะครับเป็นชุมทางแล้วก็มีมันสมองเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้การเชื่อมโยงมันทำได้ง่ายนะครับซึ่งภาพเมื่อกี้เนี่ยมันสามารถ
สรุปนะครับสรุปได้ดังนี้นะครับก็คือเชื้อละครประกอบไปด้วย2-3 ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นมันสมองนะครับส่วนที่เชื่อมโยงกับฮาร์ดแวร์นะครับผ่านลอสนะครับรวมไปถึงการเขียนโปรแกรมครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่จุดเด่นของเชื้อละครนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายนะทุกท่านก็จะเขาเรียกว่าจะได้ทดลองใช้นะครับทดลองใช้กับซีร็อกคอร์ที่เป็นการเขียนโปรแกรมนะครับคือในยุคแรกๆของการใช้ซีร็อกคอร์เนี่ยเราทดลองใช้นะครับเราก็มี AI นะฮะมี AI แล้วก็เราก็มี Loss นะครับแต่ว่ายุคแรกๆเนี่ยเราใช้ Python แทน Python นะฮะเราก็ทดลองให้อุตสาหกรรมใช้นะครับทดลองให้ทาง SCG Seagate ใช้ทีนี้มันก็เกิดปัญหาเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่ทำงานอุตสาหกรรมเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นเกือบจะเป็นยูเซอร์เนี่ยเขามีไอเดียในการใช้งานแต่เขารู้สึกว่าติดขัดมันเหมือนกำแพงของภาษาแล้วมันเป็นเขาเรียกอะไรบาริเออร์อันหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถเอาไอเดียเข้าไปทดลองได้ผมก็เลยถามทางผู้ร่วมวิจัยที่เป็นภาคอุตสาหกรรมว่าจะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขามีปัญหาอะไรเขาก็ฟีดแบ็กมาบอกว่าอาจารย์ผมคงไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าอะไรผมไม่มานั่งมาเรียน Python หรอกเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะต้องให้คน developer มาทำในขณะที่คนที่เป็น user หรือว่าคนที่เป็นคนหน้างานรู้สึกว่าเขาอยากจะได้อะไรที่มันง่ายกว่านั้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราพัฒนาตัวที่เรียกว่า Node Flow Programming ซึ่ง Node Flow Programming เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นการโปรแกรมโดยใช้ลักษณะของการโฟลว์ของข้อมูลนะครับตัวบล็อกเนี่ยมีหน้าที่ประมวลผลส่วนสายเนี่ยมีหน้าที่ของโฟลว์ข้อมูลซึ่งมันคือคอนเซ็ปต์ของการเขียนโปรแกรมเลยการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันคือการโฟลว์ของข้อมูลนะครับแล้วประมวลผลแล้วผลที่ได้เนี่ยไปอยู่ในรูปแบบที่เราต้องการนะครับเพราะนั้น Node Flow Programming เนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่เข้าถึงในการโปรแกรมของคนใช้งานได้ง่ายขึ้นครับเพราะนั่นนี่คือส่วนประกอบ3อันของซีร็อกคอร์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยมันสมองมีการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็มีตัวที่การโปรแกรมที่มันง่ายไม่ซับซ้อนนะครับนี่การโปรแกรมที่มันง่ายและไม่ซับซ้อนเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดนะครับเราก็มองว่าเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมหรือเวลาเราทำอะไรสักอย่างอย่างเช่นเราต้องการเช็คอีเมลนะเช็คอีเมลเวลาที่เราเช็คอีเมลเนี่ยเราก็นึกภาพว่าถ้ามันยุคที่ยังไม่มีก่อน iPhone มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยเราต้องทำไงฮะก็ต้องเข้าคอมนะครับเอาคอมต่อกับอะไรโมเด็มนะครับถ้าทันโมเด็มกันนะครับหลังจากนั้นโมเด็มเนี่ยมันต้องต่อกับโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับพอต่อโทรศัพท์ได้ปุ๊บเราก็จะต่ออินเทอร์เน็ตได้หลังจากนั้นต่ออินเทอร์เน็ตได้เราก็เป็นไงฮะเราถึงจะเช็คอีเมลได้แต่ปัจจุบันเป็นไงฮะตั้งแต่สตีฟจ็อบมานะฮะเราพบว่าการเช็คอีเมลนะเรากดปุ่มเดียวนะฮะจบเลยนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นคีย์คอนเซ็ปต์เหมือนกันของซีร็อกคอร์นะครับก็คือเราพยายามที่จะมองทุกอย่างให้เป็นแอปพลิเคชันอันนี้คือจุดต่างนะครับคือสิ่งที่เราไม่เหมือนโปรแกรมแพลตฟอร์มอื่นโดยเฉพาะอย่างเช่น LabVIEW นะฮะก็คือเรามองโปรแกรมหรือว่าสิ่งที่ user จะใช้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะอย่างเช่นกล่องนี้กล่อง Deep Detect นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันอันหนึ่งสำหรับการทำ Object Detection นะฮะแล้วแอปพลิเคชันเหล่านั้นเนี่ยมันต้องมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างเช่นคุณมีเปิดอีเมลเสร็จปุ๊บอยากจะส่งต่อหรือเก็บรูปไปในภาพนะครับมันต้องมีข้อมูลจากแอปหนึ่งไปแอปหนึ่งแอปหนึ่งไปแอปหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเราจะทำยังไงในชีวิตจริงเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากแอปหนึ่งไปแอปหนึ่งนะครับเราก็เลยสร้างไอ้ตัวสายตัวนี้ขึ้นมานะครับในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากแอปหนึ่งไปอีกแอปหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับก็คือการเชื่อมโยงกันระหว่าง Deep Detect ครับ Deep Detect ก็คือส่วนที่มันเป็น Object Detection ว่ามันเจออะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็พอเจออะไรเราก็ส่งข้อมูลไปที่ไลน์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น
มันเป็นการเขียนโปรแกรมโดยใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราพัฒนาโปรแกรมอะไรขึ้นมาถ้าเราใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกเนี่ยมันก็จะทำให้มันง่ายแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราต้องการทำให้มันลงลึกลงไปแล้วก็มีทูตัวอื่นทำให้มันลึกลงไปได้นะครับเพราะนั้นเราเลยเรียกซิลลาคอร์ที่เป็นสิ่งที่เราทำก็คือเราเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำให้มันลึกนะครับและทำให้มันง่ายด้วย make it deep and simple ครับก็คือคอนเซ็ปต์ของซิลลาคอร์นะฮะซึ่งในแต่ละกล่องเนี่ยในแต่ละกล่องของซิลลาคอร์เนี่ยมันจะเป็น C++ นะครับมันเป็น C++คือตัวมันเองเนี่ยเป็นเอนจินที่ต้องการความเร็วนะครับเพราะนั้นเราใช้ C++ ในการพัฒนาตัวกล่องพัฒนาตัวเฟรมเวิร์กตัวพัฒนาตัวซิลลาคอร์ขึ้นมาเพราะนั้นมั่นใจได้เรื่องความเร็วเพราะว่าเราเข้าถึงฮาร์ดแวร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่างานบางงานอย่างเช่นหุ่นยนต์เนี่ยคุณไม่สามารถใช้ Java Script ไปคอนโทรลโลเลเวลได้นะครับเพราะนั้นในแต่ละกล่องเราเลยพัฒนาให้ไปอยู่ในรูปของ C++ นะครับแล้วเพื่อที่จะให้สำเร็จไปใน1งานนะครับเราก็จะจบภายใน1งานเลยแล้วเราสามารถ setting parameter ผ่านรูปฟันเฟืองตรงนี้ได้นะครับเหมือนเราเซตแอปนะฮะว่าเราอยากด้วยนู่นได้นี่ input อะไรต่างๆนะครับแล้วข้อมูลนะฮะ input ผ่านจุดนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็น output นะครับอันนี้เป็น input นะครับอันนี้เป็น outputครับเหมือนบล็อกไดแกรมง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติแรกก็คือมันเป็น C++ object นะครับอันที่2เขาเรียกว่าเป็น reusable code แล้วก็เป็น runtime ready module นะครับอันนี้สำคัญนะฮะอยากจะเรียนทุกท่านก็คือว่าหลายท่านถามว่าเวลาไรเราทำ Jira core เสร็จปุ๊บเราต้อง compile แล้วก็เอาไปรันยังไงนะครับคือจะบอกว่าซิลลาคอร์เนี่ยมันเป็นรันไทม์คือ what you see is what you get เลยก็คือแล้วเป็น on the fly editing นะครับอย่างเช่นถ้าเราดึงสายตัวนี้ออกดึงสายตัวนี้ออกข้อมูลที่ detect ได้มันไม่ส่งไปที่ไลน์นะครับแล้วมันก็รันไทม์มันไม่ต้องไป compile นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือโปรแกรมยุคใหม่นะครับคือเขาเรียกว่ามันเป็นรันไทม์คำถามก็คืออ้าวอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมดีไซน์เครื่องจักรมาเนี่ยแล้วยูเซอร์หรือว่าคนใช้งานมาดึงไอ้สายผมออกผมจะทำไงทำได้ครับก็คือซิลลาคอร์มีเวอร์ชันที่เรียกว่าล็อกจอนะครับคือล็อกจอไม่ให้คนเข้ามายุ่งนะครับสองเราสามารถดีไซน์ UI ขึ้นมาครอบได้นะครับโปรแกรมก็สูตรโปรแกรม UI ก็มาครอบนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นรันไทม์นะฮะสามคือถ้าเราไม่ชอบใจในเรื่องของ UI ของซิลลาคอร์เราสามารถเอาอันอื่นเป็น UI ได้อย่างเช่นเอาพวกเว็บเทคโนโลยีมาอินเทอร์เฟสนะครับเอา React เอาทัชสกรีนอะไรมาอินเทอร์เฟสได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเองมันเป็นรันไทม์แล้วนะครับไม่ต้องคอมไพล์ท่านลงอินสตอลเสร็จมันรันได้เลยไม่ต้องไปคอมไพล์ที่ไหนนะครับแล้วมัน reusable code นะครับก็คือโค้ดพวกนี้มันใช้แล้วใช้ซ้ำมันเป็นแอปที่ใช้ซ้ำไปเรื่อยนะครับมันเพราะนั้นมันเวลาเราพัฒนามาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดไปได้เลยเป็น reusable code อันที่3ก็คือ information transfer นะครับข้อมูลที่ส่งผ่านง่ายแล้วเราสามารถดีบัคง่ายผมจะมีปุ่มดีบัคเพื่อให้มีกล่องดีบัคเพื่อดูว่าข้อมูลข้างในนี่มันเป็นอะไรนะครับเพราะนั้นเราจิ้มเข้าไปปุ๊บเราเห็นเลยนะดีบัคได้เลยนะและดีบัค on the fly ด้วยนั่นก็เป็นอันสามที่ช่วยในการทำงาน4ก็คือถ้าเราไม่พอใจนะครับไม่พอใจในแอปเหล่านี้นะครับเราจะทำไงเราก็บอกว่าคุณก็เราก็มี SDK ให้เราสามารถพัฒนาตัวกล่องขึ้นมาเองนะครับพัฒนามี3เลเวลนะครับตั้งแต่เลเวลเขียน Java Script นะครับเขียน Python นะครับแล้วก็เขียน C++ นะครับทั้ง3อันเนี่ยลงลึกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถพัฒนาต่อยอดได้เลยนะครับไม่มีขีดจำกัดจะเอาโมเดลที่ไหนมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือถ้าเป็นองค์กรของรัฐนะครับเราถือว่าเราสนับสนุนให้นะครับ
ให้ฟรีเลยนะครับก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่องค์กรเอกชนนะครับแล้วก็รวมไปถึงองค์กรขนาดใหญ่นะฮะแต่ถ้าเป็น SME อะไรเงี้ยเราก็ซัพพอร์ตให้นะครับซัพพอร์ตให้นะก็ตรงนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับเราพร้อมที่จะดูแลนะครับถ้าเป็น SME นอกจากนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเราก็พยายามพัฒนาตั้งแต่ของที่เป็น industrial นะครับแล้วก็ transfer เหล่านั้นเนี่ยให้ไปทางด้าน education นะครับนะหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับเราก็ดีไซน์กลไกหรือว่าพวก inward kinematic นะครับใช้ในการศึกษาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพัฒนาส่งผ่านนะครับจากภาคอุตสาหกรรมมันจะถูกส่งผ่านไปการศึกษานะครับเพราะนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ร่วมกันนะครับพัฒนาตรงนี้ด้วยกันแล้วก็ผมก็ทีมงานเนี่ยก็จะส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ให้กับภาคการศึกษาบางครั้งภาคการศึกษาก็ส่งผ่านมาให้พวกเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นตัวเชื่อมโยงกันระหว่างภาคการภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาเข้าด้วยกันนะฮะเซลล์คอร์ใช้ที่ไหนบ้างนะครับใช้ที่ไหนบ้างก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีตั้งแต่ยกตัวอย่าง3อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปตั้งแต่ตอนต้นครับแล้วก็มีที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับนี่เป็นเล่าสู่กันฟังประสบการณ์ที่ไปพัฒนามาหลายที่นะครับอย่างเช่นนะครับก็ของที่เราทำเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อต้นเมื่อกี้นี้อันถัดไปนะครับอันถัดไปที่เราเมื่ออย่างที่ผมเรียนทราบนะครับเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มาเดือนประมาณเดือนที่แล้วก็จะมีข่าวเรื่องศิลคอไปช่วยในการพัฒนาระบบที่ช่วยตรวจโควิดกลายพันธุ์นะครับนะก็เราก็ร่วมกับทางท่านอาจารย์วสันต์นะครับอาจารย์วสันต์ท่านอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับเป็นหน่วยงานหลักที่ใช้ในการตรวจสอบโควิดสายพันธุ์ไหนๆนะครับมันก็ดูว่า distribution ปัจจุบันของประเทศไทยมีการกลายพันธุ์เท่าไหร่อย่างไรนะครับอาจารย์วสันต์แกก็จะเป็นคนที่ช่วยแต่ปัญหาก็คือว่าภาระโหลดงานของแกเนี่ยแกต้องเตรียมตั้งแต่เตรียมแซมเปิลมานะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของการคัดแยกนะครับเขาเรียกว่า extract ครับตัวไวรัสนะครับว่าให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำเข้าเครื่องได้เราเรียกว่ากระบวนการเรียกว่า extraction และ purification นะครับซึ่งกระบวนการนี้นะครับก็จะนำหน้าที่แยกชิ้นส่วนของไวรัสออกไปนะครับพอได้ชิ้นส่วนของไวรัสเนี่ยเราก็ทำไงฮะอาจารย์หมอวสันต์แกก็เอาไปเข้าเครื่องที่เรียกว่า genome sequencingชิ้นส่วนไวรัสก็จะถูกแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนนะครับเป็นสายพันธุกรรมนะครับซึ่งสายพันธุกรรมตัวนี้นะครับมันก็จะมาเข้าเนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรเนี่ยตัวอักษรพวกนี้นะครับมันก็จะมาเข้าโปรแกรมอยู่ 2-3 โปรแกรมนะครับไอ้ 2-3 โปรแกรมเนี้ยมันก็จะใช้ในการที่จะวิเคราะห์สายพันธุ์เนี่ยอย่างเช่นพันโกลินนะครับเน็กซ์เทรดพวกนี้ซึ่งโดยเฉลี่ยนะครับมันจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่โดยเฉลี่ยนะครับจากสายพันธุ์เนี่ยจากเขาเรียกอะไรนะรหัสพันธุกรรมตรงนี้นะครับเอามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมเหล่านี้มันจะใช้เวลาต่อ1ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งใช้เวลาพอสมควรลองนึกภาพถ้าทุกวันนี้ติดพอสมควรเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าโอ้มันก็ไม่ทันเวลานะฮะแล้วเราก็ไม่เห็น distribution ของพวกเราด้วยว่าเฮ้ยเราติดสายพันธุ์ไหนกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นที่มาว่าอาจารย์วสันต์แกเลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราต้องมาช่วยละทางทีมซีล่าช่วยอะไรได้มั่งที่จะลดขั้นตอนตรงนี้เราก็เอาเทคนิคของเราก็เราเนื่องจากว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านภาพนะครับสิ่งที่เราทำก็คืออะไรเราเอาสายพันธุ์สายพันธุกรรมตัวนี้ที่มันเป็นตัวอักษรนะครับเอามาใส่ไปในรหัสนะครับรหัสสีของภาพนะครับรหัส RGB อย่างเช่น128 192เนี่ยพวกนี้ก็มาใส่ฟิลอินไปใน RGB matrix นะครับ
พอมาฟีใน RGB matrix นะครับมัน1ชุดของข้อมูลเนี่ยมันก็ได้1สี3ตัว1สี3ตัว1สีนะครับเพราะนั้นเราเอา3ตัว1สีพวกนี้มาเรียงต่อกันรอกันต่อกันต่อกันต่อกันเป็นภาพอันนี้คือภาพของจีโนมจริงๆนะฮะภาพจีโนมจริงๆนะเอามาเรียงต่อกันเป็นภาพเสร็จปุ๊บเราก็มาเข้ากระบวนการของ deep นะครับเพื่อจะเล็กข้องไหนว่าโอเคไอภาพนี้นะลักษณะแบบนี้นะมันคือสายพันธุ์อังกฤษนะอันนี้สายพันธุ์อินเดียนะนะครับไอ B 1.1.7 นี่คือของอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเวลาในการประมวลผลภาพท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ามันใช้เวลาน้อยมากนะฮะเพราะนั้นจากเดิมที่ใช้เวลาเป็น1ชั่วโมงนะครับมันก็เหลือประมาณ 0.1 วินาทีนะครับเร็วมากนะครับมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้ในการวิเคราะห์สายพันธุ์เนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วนะครับเรารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้อินเดียกำลังเป็น majority นะตอนนี้อยู่คืออินเดียกับอังกฤษในประมาณ 50-50 นะครับอเมริกาตอนนี้80ที่เป็นอินเดียนะฮะก็ของอังกฤษเนี่ยเกือบ100ละ90กว่าเกือบ100ครับที่เป็นอินเดียเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะช่วยบอกถึงเรื่องของการป้องกันหรือการเปลี่ยนวัคซีนว่ากันไปนะครับเป็นผลในการตัดสินใจนโยบายต่างๆได้นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เรานึกถึงว่าเอาคอมพิวเตอร์วิชั่นไปช่วยในเรื่องของการถอดรหัสพันธุกรรมยังไงนะฮะก็ด้วยวิธีการอย่างนี้นะครับก็ช่วยได้นะฮะแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยากจะให้คนใช้งานเนี่ยใช้งานได้ง่ายด้วยอันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าเราจะทำยังไงให้คนใช้งานเนี่ยไม่ได้เข้าถึงตัวที่เป็นโปรแกรมที่เป็นรันไทม์นะครับเพราะฉะนั้นซีลาคอร์จะทำหน้าที่เป็นแบ็กเอนด์นะครับตัวโปรแกรมก็จะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยโปรแกรมตรงนี้แล้วคนใช้งานเนี่ยไม่ได้เข้าถึงตัวโปรแกรมนะครับเข้าถึงผ่านที่เรียกว่าผ่าน REST API นะครับแล้วเรามีฟรอนต์เอนด์ตัวหนึ่งนะครับฟรอนต์เอนด์เราก็อาจจะดีไซน์ด้วยเว็บเทคโนโลยีเป็นหรือเป็นทัชสกรีนก็ได้ทัชสกรีนปุ่มกดนะครับทัชสกรีนปุ่มกดก็ผ่านมอดบัตก็ได้นะครับคือตัวนี้มันจะแยกระหว่างยูเซอร์กับแบ็คเอนด์นะครับซีลาคอร์ทำหน้าที่เป็นแบ็คเอนด์ได้นะครับหรือในกรณีที่เราไม่อยากดีไซน์ฟรอนต์เอนด์ซีลาคอร์ก็มีส่วนที่เป็น UI เอาไว้ครอบให้อีกทีนะครับเพราะนั้นการคำนวณตรงนี้ที่มันเป็นเรียลรันไทม์เนี่ยเราสามารถหาวิธีที่จะไม่ให้คนเข้าใช้ได้ไม่ให้คนเข้าถึงได้นะครับอย่างในกรณีของเรื่องไวรัสกายพันธุ์เนี่ยเราใช้ตัวฟรอนต์เอนด์นะครับของ Cvel นะครับ Cvel เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาตัว front end นะครับที่เป็นเว็บเทคโนโลยีนั้นทีมอาจารย์หมอวสันต์นะครับท่านก็อินพุตผ่านตัวเว็บเทคโนโลยีพออินพุตข้อมูลมาเสร็จปุ๊บมันก็ส่งผ่าน REST API ให้ซีลาคอร์คำนวณนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นตัวอย่างที่เราใช้ซีลาคอร์นะครับในกระบวนการผลิตจริงๆนะครับอันนี้เป็นซีลาคอร์ที่เราใช้กับของโรงปูนซีเมนต์นะครับโรงปูนซีเมนต์ก็มีจังหวะที่เขาต้องการเขาเรียกว่าโหลดปูนใส่รถนะครับซึ่งรถตรงนี้ก็เป็นรถเทเลอร์ยาวๆนะครับแล้วก็มีท่อเขาเรียกว่ามีงวงตรงนี้นะครับงวงที่จะเติมปูนลงมานะครับมีชัตเตอร์นะครับซึ่งเป็นสัญญาณเปิดปิดมานะครับหลังจากนั้นจังหวะของมันก็คือไอ้รถที่เข้ามาเนี่ยคนขับเขาก็ขับมาเรื่อยๆแต่ว่าเนื่องจากว่ารถมันยาวนะครับรถมันยาวมันก็จะมีคนบอกสัญญาณนะครับก็คือมีตัวบอกสัญญาณว่าตื๊ดหยุดแล้วนะครับหรือว่าต้องมีคนบอกนะฮะง่ายๆให้คนหยุดนะซึ่งปัจจุบันนะฮะก็จะใช้คนเป็นคนตั้งเพราะว่าดูตำแหน่งตรงปุ๊บแล้วก็เป็นคนบอกซึ่งมันก็ใช้ภาระงานนะครับเพราะว่าบางทีเขาเติมปูนกะดึกนะครับเพราะนั้นเราก็ใส่ตัว IP cam เข้าไปซึ่ง IP cam มันมีอยู่แล้วนะครับเป็นกล้อง CCTV ธรรมดานะครับกล้อง CCTV ก็ต่อกับตัว IPC นะครับ IPC ตัวนี้ก็มีซีลาคอร์อยู่นะครับซีลาคอร์ก็ทำการรับภาพเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็ภาพที่ได้ก็มาประมวลผลนะครับดูซิว่าอ้าวรถมันตรงตำแหน่งหรือยังนะครับพอรถตรงตำแหน่งแล้วนะครับก็เข้าไปสั่งข้อมูลผ่าน PLCให้ตัวสปีกเกอร์สัญญาณดังตี้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 หรือว่ามีไลท์อะลามนะครับรวมไปถึงเรื่องของการส่งข้อมูลบอกสเตตัสไปที่ PLC ตัวอื่นนะครับ
พราะนั้นอย่างที่บอกซีรัคอตัวนี้ไม่ใช่แค่ประมวลผลเรื่องภาพแล้วนะครับกลายว่ามันประมวลผลข้อมูลต่างๆด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนะครับว่าอีกหนึ่งนี่คือกล้องที่เราใช้นะครับโจทย์ที่ทาง SCG เขาตั้งมาก็คือกล้องที่ใช้เนี่ยอยากจะใช้กล้อง CCTV ธรรมดานะครับ2 lighting นะครับ lighting อยู่ในจังหวะที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนมากนะครับเอาเรียกง่ายๆว่าเอาถูกๆนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ว่า1 lighting ก็อาจจะเป็นแค่แสงสว่างจาก LED ธรรมดาเนาะนะครับแล้วก็กล้อง CCTV เพราะนั้นคือสภาพการทำงานหน้างานจริงๆมันมีขีดจำกัดอยู่ครับเพราะฉะนั้น Deep Learning มันเข้ามาช่วยนะครับในกรณีนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะปรับนะฮะปรับอัลกอริทึมตัว Deep นะฮะให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ใช้นะครับก็คือที่เห็นในภาพนะครับตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นคลัตเชอร์ก็คือตัวบดหินนะครับตัวบดหินนะฮะตรงนี้นะครับตรงตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นรถดัมนะครับรถก็จะมาดัมในฮอปเปอร์ครับหินที่จากการระเบิดมันก็จะหล่นลงมานะครับเพราะนั้นมันก็จะถูกเบลเส้นนี้ลากเข้าไปในคลัตเชอร์นะครับจอที่เห็นนะฮะเป็นจอของ CCTV ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะคอยสังเกตนะครับว่าหินเหล่านี้ที่มันหล่นมาเนี่ยมันมีขนาดเกินไหมเพราะถ้ามันมีขนาดเกินเนี่ยไอ้คลัตเชอร์ตัวนี้จะมีปัญหาเขาต้องสั่งหยุดเบลเส้นนี้ทันทีนะครับเพราะนั้นในระบบของมันก็คือโอเคมันต้องดีเทคว่าขนาดเกินหรือเปล่านะครับซึ่งพอสังเกตจากภาพนะฮะท่านสังเกตจากภาพคือขนาดของหินนะครับคือมันคืองานหินจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้า image tracing ธรรมดาเนี่ยบังใช่ไหมนี่หินนะฮะหินนะเพราะนั้นหินมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็ภาพที่ได้เป็นภาพจากกล้อง CCTV ธรรมดาเนี่ยมันทำให้การวิเคราะห์ภาพเนี่ยมีความยากลำบากเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น Deep Learning เข้ามาช่วยตรงนี้ครับก็คือจากการทำงานก็คือกล้องนะครับตรงเนี้ยส่องไปที่เบลกล้อง CCTV นะครับผ่าน IPC ตัวหนึ่งซึ่งมีซีร่าคออยู่นะครับพอดีเทคเจอหินเกินขนาดนะครับก็ไปสั่ง PLC นะครับให้หยุดเบลนะครับระบบมันเลยเขาเรียกว่ามีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราช่วยในการวิเคราะห์ภาพที่มันค่อนข้างมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีสภาพการทำงานที่มีขีดจำกัดนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่เราเอาไปใช้จะบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะทางซีล่าแล็บเราไม่ได้เป็นคนทำให้นะฮะเราไม่ได้เป็นคนทำให้คือทางเอนจิเนียร์หรือว่าทางบริษัทที่เขามีธุรกิจอยู่กับของเขาเรียนรู้การใช้งานซีลาคอไปนะครับแล้วเขาก็เอาไปต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นจากทีมงานที่เรามีอยู่ประมาณสักไม่กี่คนที่ทำซีลาคอเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไป implement ให้ทุกคนได้เราเปรียบเสมือนคน provide แพลตฟอร์มให้ทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านมีจินตนาการเอาไปต่อยอดเนี่ยก็แล้วแต่เลยฮะก็เอาไปต่อยอดทำนู่นทำนี่ได้นะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับที่เห็นในรูปเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงที่เป็นงานง่ายๆนะครับเป็นงานง่ายๆก็คืองานนับผลิตภัณฑ์นะครับก็คือนับท่อได้เห็นไหมฮะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านเห็นนะครับอันนี้โปรแกรมเมอร์เรารู้สึกว่ามีความภูมิใจมากก็คือว่าท่านสังเกตไหมว่ามันจะนับเฉพาะท่อแถวนี้ตรงนู้นเนี่ยมันไม่นับนะครับตรงนู้นมันไม่นับเพราะอะไรนะครับโปรแกรมเมอร์นะครับบอกว่าคุณธีรวัฒน์บอกว่าจริงๆมันดูบริบทนะครับบริบทของสิ่งที่มันอยู่รอบข้างนะครับนะฮะเพราะว่าการที่มันดูบริบทคืออะไรคือ data set ที่เราเทรนไปเนี่ยมันตีกรอบบริบทรอบข้างตีกรอบนะฮะแล้วก็ดูบริบทรอบข้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนู้นมันเลยไม่นับน
ะครับมันนับเฉพาะบางแอเรียเท่านั้นเองนี่ก็เป็นข้อดีนะครับข้อดีที่สำคัญของ Deep Learning ที่มันไม่ใช่ดูแค่ชิ้นงานนะครับไม่งั้นคงจะมีปัญหากันเยอะเพราะว่าถ้าเราดูชิ้นงานวงกลมเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะถูกนับด้วยนะฮะแต่มันจะนับเฉพาะตรงแอเรียตรงนี้เท่านั้นเองเพราะบริบทหรือว่าสภาวะแวดล้อมข้างๆมันเป็นตัวแบบนั้นตรงนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับงานบางงานหลายๆงานที่เราต้องการใช้ AI นะครับจริงๆระบบตรงนี้ง่ายมากนะครับมีกล้อง USB ธรรมดากล้อง USB นะครับแล้วต่อเข้าเจ็ตสันอาจจะเป็นนาโนก็ได้นะฮะนาโนแล้วเจ็ตสันนาโนลิงก์เข้าระบบผ่าน TCP IP นะครับเข้าระบบเพื่อทำการเก็บข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงก็มีมอนิเตอร์อันนึงนะครับงั้นระบบง่ายมากเลยในราคาที่ไม่เกิน 20,000 บาทนะครับท่านสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกงานนึงที่ทางหลายๆงานนะครับที่ผมสรุปมาอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับก็คือเป็นภาพที่เข้าไปดู distribution ของหินครับคือนอกจากวัดขนาดแล้วนะฮะแต่ละที่มันดีเทคเนี่ยมันจะมีขนาดของตัวเองนะครับแล้วมันสามารถไปทำ distribution ว่าหินที่บดมาเนี่ยมีขนาดเล็กขนาดใหญ่เป็นยังไงแล้ว distribution ตัวนี้มันบอกไปถึงอะไรถึงประสิทธิภาพของเครื่องบดหินซึ่งตรงนี้โหเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรนะเขาทึ่งมากเพราะว่ามันไม่เคยถูกวัดมาก่อนประสิทธิภาพในการบดหินเพราะว่าตรงนี้เขาต้องไปเข้าแล็บเอานู่นเข้านี่เพื่อทำสีเพื่อดูแยกว่าให้ประสิทธิภาพซึ่งมันไม่ใช่ออนไลน์นะครับตรงนี้มาเราดูออนไลน์ได้เลยประสิทธิภาพในการบดครับออนไลน์ได้โอเคอันนี้ก็เป็นภาพของจีนเหมือนกันนะอันนี้คือตอนจังหวะเติมปูนนะฮะอันนี้เป็นงวงนะแล้วก็ถ้าดีเทคเจอบริเวณนี้นะก็เติมครับหรือใช้งานจริงที่โรงงานรวมไปถึงนี่นับผลิตภัณฑ์ของปูนนะครับปูนขาวปูนตาเสือที่ต่างๆครับดีเทคอะไรต่างๆ